เฮ้ยเป็นกุ้งหญิงแน่แน่นี่ไม่คิดจะเป็นห่วงกันหน่อยเลยมั้งเราห้ามทำไมไม่ฟังกันล่ะก็มาต่อยฉันก่อนอ่ะเออคุณวายใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆค่ะผมต้องขอโทษด้วยนะครับแต่แหมใครเห็นคุณแต่งตัวแบบนี้แล้วก็อยู่กับต้อยในสภาพแบบนี้มันก็อดคิดไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับก็เลยต่อยโคมมาเลยนี่คุณไม่คิดจะถามอะไรกันหน่อยหรือไงฮะคุณผมวันลบครับหึงหึงจนหน้ามืดเลยผมจะไปทำอะไรยายแจ๋วนี้ได้คิดสิคิดคุณประหลัดเขาไม่ได้หึงฉันซะหน่อยเพราะคุณแต่งตัวอุจาดแบบนี้ต่างหากเขาถึงได้กลัวว่าฉันจะเป็นอันตรายอุดจาดตรงไหนชาวบ้านแถวนี้เขาก็มีแค่ผ้าขาวม้าเนี่ยให้ฉันยืมหรือเธอคิดว่าเขาจะมีกางเกงว่ายน้ำแว่นตาสน็อกเกิลห่วงยางด้วยเลยไหมนุ้ยนี่แล้วคุณนึกเพี้ยอะไรขึ้นมาเนี่ยถึงได้ไปว่ายน้ำตอนนี้ฮะก็มันแปลกตรงไหนอะทำไมฉันจะว่ายไม่ได้นี่พอเถอะครับเรื่องทะเลาะกันเถอะครับยังไงเรื่องนี้ผมก็เป็นฝ่ายผิดผมต้องขอโทษคุณอนวัฒน์อีกทีนึงครับโอเคไม่ติดใจอะไรก็ได้ไม่ติดใจแล้วก็กลับกันเถอะค่ะประหลัดไม่อยากเห็นเป๊ะหลานคุณนานี่เนื้อหอมดีนะครับก็นิดนึงนะคะคุณวายคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณวายไปอาบน้ำแต่งตัวนะคะแล้วเดี๋ยวลงมาข้างล่างน้าจะทำของอร่อยๆเอาไว้ให้ทานค่ะโอเคครับขอบคุณนะครับที่กรุงเทพก็มีวินทุ่งทองก็มีประหลัดอีกนิดๆแล้วมั้งดีนะคะกระดูกไม่หักอ่ะหน้าคุณวายทั้งหนาทั้งแข็งขนาดนั้นน่ะดูฝ้ายจะสนิทกับคุณอนวัฒน์เขาจริงๆด้วยนะครับไม่หรอกค่ะฝ้ายโดนจิกหัวชัยแทบจะตายอยู่แล้วค่ะหรอครับแต่ผมกลับคิดว่าคุณอนวัฒน์เขาให้เกียรติฝ้ายมากกว่าเจ้านายกับลูกน้องทั่วไปนะครับก็แง่สิคะก็ฝ้ายกุมความลับเขาไว้นี่คะกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณประหลัดนี่เสียเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือไงคุณประหลัดเขาจะไปไหนมาไหนต้องรายงานอ่ะอ้าวปากแบบนี้เองจะหาว่าเสียเสือกนี่หว่าแล้วทำไมอ่ะไปไปนี่กันไก่เดี๋ยวไปไอ้โชคใจเย็นไอ้โชคเราไปกำลังหาว่าเสียเสือกอยู่นะครับช่างมันเถอะอย่าไปย้ำมันเลย แล้วคุณประหลัดเจอพอลล่าไหมครับเจอครับ เอิญบังเอิญแต่ขากลับนี่ไม่เจอนะครับ ไม่บังเอิญแล้วงั้นเดี๋ยวคงจะกลับมาเองแหละครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะเดี๋ยวสิครับเสียว่าไงครับเรื่องดินกั้นน้ำจัดการหรือยังครับไม่รู้ระหว่างพ่อกับลูกใครจะน่ากลัวกว่ากันเดี๋ยวฉันจะโทรเช็คพอลล่าดูก่อนว่าทำไมไม่ได้กลับมาพร้อมไอ้ประหลัดนั่นผมว่าเนี่ยคุณพอลล่าน่าจะทำพลาดนะครับและอีกอย่างเนี่ยประหลัดก็ไม่น่าโง่มาเอาคุณล่าหรอกนะครับ อย่าว่าแต่คุณประหลัดเลยครับให้ผมฟรีๆเนี่ยผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับรับปามแล้วเห็นไหมครับติดละพอละ
ล่าล่าร้องไห้ทำไมลูกใครทำอะไรให้บอกป้ามาป้าคุณประหลัดเขาผมไม่ทำอะไรแกเลยใช่ไหมอ้าวทำไมป้ารู้อ่ะก็ถ้าเขาปล้ำแกหรือว่าทำอะไรแกก็คงไม่มานั่งร้องไห้เหมือนพ่อตายอย่างนี้หรอกป่านนี้คนจุดพลุฉลองรอบหมู่บ้านแล้วป้าไม่ต้องมาตอกย้ำเลยไม่ตอกป้ารู้ไหมว่าคุณประหลัดเขาแสบแค่ไหนคุณประหลัดเขาดัดหลังพอลล่าแล้วเขาก็ยังเอายามามองไม่พอลล่าหลับแทนเขาอีกอ่ะแล้วที่สำคัญขนาดพอลล่าหลับไปได้สติขนาดนั้นคุณประหลัดเขายังไม่ทำอะไรพอลล่าเลยพอลล่าจะขนาดนั้นเลยเนอะป้าบอกแต่แรกแล้วว่าให้ป้าจัดการก็ไม่เชื่อไม่ได้นะป้าป้าจะทำอะไรคุณประหลัดเขาไม่ได้นะถ้าคุณประหลัดเป็นอะไรขึ้นมาพอลล่าจะฮาราคีรีตัวเองตายกลางหมู่บ้านนี่แหละไอ้โชคแกมาทำเป็นเพื่อนฉันนะเวลาฉันตายไปฉันจะได้มีคนรับใช้ถามผมก่อนไหมครับว่าผมนี่อยากตายไปพร้อมคุณพอลล่าไหมหมดกันสามแสนกูลูกเขยก็ไม่ได้แกมจะต้องไปลื้อดินให้พวกมันอีกเนี่ยเชื่อใจใครดันไม่เชื่อไว้ใจใครดันไม่ไว้ใจเฮ้ยหรือว่างานนี้นางฝ้ายมันมีเอี่ยวด้วยที่นี่มันสุดยอดจริงๆเลยครับแม่เป็นยังไงบ้างลูกตกลงได้อะไรหรือยังนี่ไม่ใช่ไปมัวแต่แกล้งเล่นแกล้งแย่ยายสร้อยมันอยู่นะใครจะไปแกล้งล่ะครับแม่วายแม่เนี่ยก็ชอบยายสร้อยมันอยู่เหมือนกันนะเพราะนางเป็นคนเก่งแล้วก็ฉลาดแต่แม่จะขอเตือนลูกหน่อยนะทำอะไรอ่ะก็อย่าให้มันเกินไปมากไม่ใช่เอะอะอะไรก็ถึงเนื้อถึงตัวกันตลอดยังไงยายสร้อยมันก็เป็นผู้หญิงนะลูกแล้วทำอะไรเนี่ยก็ควรจะคิดถึงใจน้องดาเขาบ้างแล้วนี่น้องดาไปฟ้องอะไรแม่เหรอครับก็ไม่ได้ฟ้องอะไรทั้งนั้นแหละเอานะยังไงอ่ะก็ทำตามที่แม่เตือนก็แล้วกันนะแล้วถ้าเสร็จธุระแล้วอ่ะพรุ่งนี้ก็รีบกลับด้วยล่ะแม่ครับคิดอะไรกันไปเองทั้งนั้นอย่างเราจะคิดอะไรกับยันนั่นได้ฉันเริ่มอยากจะอยู่ที่นี่แล้วสิฉันอยู่แล้วสบายใจแบบที่เธอบอกไงนางฝ้ายออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะจะแยกย้ายหรือจะทำให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้เธอต้องสายหัว